สนุนรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็คาดหวังว่าพอร์ตตัวเองเนี่ยจะปรับตัวได้สูงขึ้นดูเหมือนว่าความหวังนี้จะเป็นไปได้น้อยลงนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยนั้นเดินหน้าเขาเรียกว่าเดินหน้าดำดิ่งลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและในภาพนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นกับตลาดเอเชียในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศการซื้อขายในโซนของตลาดเอเชียนะคะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าที่ปรับตัวลดมาก่อนหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพนึงที่ยังคงน่าจะดำเนินต่อไปค่ะไปตรวจสอบกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นในโซนเอเชียเริ่มมีทิศทางของการปรับตัวลดลงอย่างหนักค่ะหลังจากที่เพิ่งดีใจกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ถือว่าปรับตัวดีขึ้นมาเรียกว่าปรับตัวพอให้ความหวังว่าสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะหรือว่าตัวเลขภาคการผลิตต่างๆที่ดูชะลอตัวลงแต่ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มมีเฟดบางสาขาออกมาส่งเสียงบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเสี่ยงเกินไปถ้าไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ดังนั้นภาพนี้เนี่ยนะคะไปกดดันให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงกว่า300จุดแล้วก็ส่งผลทำให้เอเชียเช้าวันนี้เปิดตลาดก็นำดิ่งลงมาเลยนะคะนิเคอีนั้นปรับลดลงไปถึง 1.73% ห่างเซงค่ะปรับลดลงไป 3.36% นะคะในขณะที่สเตรทไทม์สิงคโปร์วันนี้รอดไปเพราะว่าเขาปิดเนื่องในวันฮารีรายอร่วมกับทางด้านของตลาดหุ้นมาเลเซียนะคะส่วนทางด้านของโซคอมโพสิตค่ะปรับลดลงไป 2.28% ปรับลดลงหนักอย่างนี้เนี่ยนะคะมีแรงกระหน่ำออกมาในหุ้นของ Samsung ด้วยหลังจากที่ Samsung เนี่ยนะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับ Galaxy Note 7นะคะที่มีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ระเบิดเองทำให้สายการบินต่างๆนั้นไม่มีการห้ามนะคะห้ามใช้นะคะดังนั้นก็เลยเป็นปัจจัยกดดันของตลาดหุ้นไต้หวันปรับลดลงไป 1.18% เซี่ยงไฮ้ปรับลดลงไป 1.85% ค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานี้มีวันนี้ปรับตัวลงไม่แพ้กับภูมิภาคเอเชียเลยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยบ้านเราปิดร่วงลงไป 33.43 จุดนะคะก็ตามตลาดต่างประเทศวิตกกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนปิดให้ทำให้หุ้นไทยเนี่ยมีการปิดต่ำสุดเกือบรอบ3เดือนค่ะวันนี้ปิดไป 1,441.85จุดมูลค่าการซื้อขาย 53,983 ล้านบาทนะคะดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีการปรับลดลงไป 136.59 จุดส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap มีการปรับลดลงไปประมาณ1ล้านล้านบาทจาก 14.96 ล้านล้านบาทในเดือนสิงหาคมนะคะมาอยู่ที่ 13.96 ล้านล้านบาทค่ะวันนี้นักลงทุนสถาบันเทขายหุ้นไทยขายกว่า 3,290 ล้านบาทซึ่งเป็นการขายอย่างต่อเนื่องนะคะถ้ารวมตั้งแต่ต้นปี2559สถาบันเนี่ยขายหุ้นไทยไปแล้ว 45,378 ล้านบาทซึ่งส่วนทางกับนักลงทุนต่างชาตินะคะที่ยังคงซื้อหุ้นไทยอยู่โดยตั้งแต่ต้นปี2559เนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นไทยไปแล้วประมาณ 122,299 ล้านบาทนะคะขณะที่วันนี้ต่างชาติซื้อมา 3,424 ล้านบาทค่ะมาดูกันค่ะว่าตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้จะลงต่อไปหรือเปล่านะคะค่ำคืนนี้ค่ะตรวจสอบกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณพเดิมภพคะถ้าเรามองจากทิศทางของตลาดในช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าฝากฝั่งของสถาบันเทขายหนักในขณะที่ต่างชาติซื้อสุทธิแต่เขาก็ไปเปิดช็อตโพซิชันในตลาดฟิวเจอร์เหมือนกันเราประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรดีคะก็ถ้ามองมุมของนักลงทุนต่างประเทศนะครับรอบนี้หลายคนก็บอกว่าน่าจะเสียหายจากการลงทุนนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เสียหายหรอกเพราะเขาเป็นการทำช็อตโพซิชันในของตลาดทีเฟกนะครับก็ลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงซึ่งถ้ามองนี้คือว่าเหมือนกับว่านักเก็งกำไรเขาขายออกมาของต่างประเทศนะครับก็ถือได้ว่าในมุมของการเก็งกำไรก็คือประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับถ้าเราดูในการซื้อขายในเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยโอกาสในการขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีมากนะครับเป็นแค่20%คือถ้ามองด้านบวกนะฮะถ้ามองด้านลบก็คือว่าสมมติว่าวันที่21กันยายนนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยสงสัยคือฟิวเจอร์ที่เคยบอกว่าจะไม่ขึ้นนี่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่อาจทำให้เกิดแรงขายเรื่องของตลาดทีเฟกนะครับแล้วก็ในขณะนี้สังเกตนะคือเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเริ่มจะแข็งค่าขึ้นมานะครับลงไปถึงค่าเงินบาทเรา
สถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้มีการแข็งค่าตอนนี้ก็เริ่มอ่อนค่านะแสดงว่ามีโฟบางส่วนที่เริ่มมีเงินไหลออกไปนะครับอันนี้คือประการที่1ประการที่2คงเป็นเรื่องของตัวธนาคารกลางอื่นๆสังเกตว่า ECB ตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะหยุดดอกเบี้ยติดลบแล้วนะครับก็หลายคนก็มองดูว่าทางฝั่งของยุโรปก็เช่นเดียวกันว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะเริ่มทรงตัวหรือขึ้นสุดขึ้นการลดดอกเบี้ยขาลงเนี่ยก็เป็นไปได้สูงขึ้นนะครับทำให้สถานการณ์ในขณะนี้ทุกคนก็ต้องติดตามทั้งตัวอเมริกายุโรปนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ BOJ แบงค์ชาติของญี่ปุ่นนะครับว่าจะมีการคงดอกเบี้ยหรือทำมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นะซึ่งถ้าเผื่อมันสอดคล้องกับ ECB นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับว่าการจบที่สุดขาลงของดอกเบี้ยนั้นจะเกิดขึ้นทันทีนะครับรวมไปถึงในภาพของประเด็นในประเทศนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นคือเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับทั้งภาคการบริโภคทั้งภาคการผลิตการลงทุนการเป็นภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยในเดือนกรกฎาคมนะแน่นอนว่าในเชิงของการปรับกับประมาณการกำไรสุทธินะครับในปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเริ่มเห็นว่ามีการปรับประมาณการกำไรในปีนี้บ้างในเรื่องขาลงบ้างแล้วนะครับจะทำให้อินเด็กซ์ทาร์เก็ตที่ทุกคนมองตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเหมือนกันนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็นำมาตลอดนะครับว่าตรง PE ตรง 16.75 เท่านะซึ่งตรงกับอินเด็กซ์ประมาณสัก 1,518 จุดเนี่ยเรามองว่าแพงแล้วนะครับคำถามต่อไปที่คนถามต่อไปว่าแล้วเมื่อไหร่จะหยุดสักทีหนึ่งนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยของตัว PE ใน10ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่15เท่า15เท่ามันคือ1390นะครับแต่1390ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะว่าจะสามารถยืนยันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ก็คอมเมนต์ได้ว่า 15.5 เท่าคือ1438น่าจะรับอยู่นะครับรับอยู่เพียงแค่วันเดียววันศุกร์นะแต่วันนี้นี่โอ้โหเรียกว่าหล่นกันมาใกล้ๆ 1,400 จุดเลยนั่นก็หมายความว่าในเชิงของตัว fundamental ก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับในเชิงของ valuation ก็คือว่าที่ทุกคนจะเป็นในขนาดนี้ยังไม่ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็การที่ฟันโฟยังมีการคาดว่าจะไหลออกนะครับทำให้ทิศทางของหุ้นนั้นเลยเกิดแพนิคในช่วงของภาคบ่ายครับผมค่ะคุณประเดิมพงษ์ค่ะค่ำคืนนี้จะมีถ้อยแถลงของหนึ่งในคณะกรรมการของเฟดด้วยที่จะออกมาพูดถ้ากรณีที่เขาออกมาพูดแล้วเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีการปรับขึ้นได้มันจะยิ่งกดดันให้ตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้น่าจะปรับตัวลงไปต่อหรือเปล่าคะครับผมคิดว่าอยากให้กดดันไปเรื่อยๆค่ะว่าผมก็อยากให้ดอกเบี้ยของสหรัฐในวันที่จะขึ้นไปเลยนะครับเพราะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าความอึมครึมตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็อึมครึมต่อไปทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันจับเงินลำบากนะจะให้ตกใจครั้งเดียวเลยแล้วจบแต่ว่าการตกใจนั้นจะสังเกตว่าสิ่งที่ทางธนาคารกลางเนี่ยเราไม่ระวังก็คือว่าในการลองฟีเจอร์เนี่ยโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะนั่นก็เป็นไปได้ที่ผมบอกว่าตอนนี้นะครับเขาจะออกมากดดันมากขึ้นนะเพื่อให้ตลาดฟีเจอร์เนี่ยจะมีน้ำหนักในเรื่องของการที่โอกาสในความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยมีมากขึ้นแล้วพอเริ่มใกล้ๆที่มีการประชุมนะผมก็เชื่อว่าทิศทางของมันเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนะผมเราเชื่อว่าน่าจะขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสูงกว่า 50% นั้นก็ไปมองดูว่าโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ยนั้นที่เขามีข้อแถลงเนี่ยเรามองดูว่ามีโอกาสที่ตกยอดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านั้นโดยภาพก็คือว่าเราจะมองว่าวันพรุ่งนี้นะโอกาสที่ขึ้นไทยจะลงต่อเนี่ยจะได้สูงขึ้นครับค่ะถ้าหากว่ามองในแง่ของนักลงทุนเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้จะบริหารความเสี่ยงของพอร์ตยังไงดีคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างจะลึกแล้วนะคะกังวลกันว่าถ้าหากว่าบริหารความเสี่ยงเปิดช็อตโพซิชันตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะลงอีกเยอะไหมหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโอกาสรีบาวเราควรจะบริหารความเสี่ยงของพอร์ตของเราอย่างไรดีคะครับผมคือถ้ามองสั้นๆนะครับเรามองดูว่าโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวได้สุดนะครับแต่เน้นคำว่าเทคนิคอลรีบาวนะครับแสดงว่าถ้าเราจะเปิดช็อตโพซิชันในเชิงของขาลงเนี่ยให้มีรีบาวก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดช็อตโพซิชันแต่ถ้าเป็นการลองเนี่ยเราคิดว่าในขณะนี้จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะเรายังมีความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยที่อาจจะมีการแนวโน้มเสี่ยงที่สุดขาลงของทั้ง ECB เองหรือ BOJ เองนะครับอันนี้ก็มองภาพก็คือว่าให้เปิดลองในช่วงของตอนที่อินเด็กซ์มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะการบริหารความเสี่ยงเนี่ยผมก็เชื่อว่าในขณะนี้คนมีความสดชื่นหลังจากที่เราบอกว่าเงินสดที่มีอยู่ในมือเนี่ยคุณต้อง60คุณต้อง 40% นะครับตอนนี้ต้องยืนไว้ที่เดิมนะคือเราคิดว่าเงินสดควรเก็บไว้ที่เดิมนะควรไม่ได้เพิ่มพอร์ตการลงทุนเท่าไหร่นะหลังจากที่มีการซื้อไปก่อนครับนี่ครับผมถ้าตอนนี้นักลงทุนบอกว่าอยากจะช้อนซื้อของถูกตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนดีคะที่น่าจะเข้าไปซื้อได้ค่ะครับผมก็มีเพียง2กลุ่มนะครับเราก็ต้องไปหาหุ้นที่เรียกว่า
การได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นหรือที่สุดที่สุดขาลงว่าง่ายๆนะครับซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยเรายังโฟกัสไปที่กลุ่มประกันชีวิตนะที่ผมก็พยายามแนะนำมาตลอดนะครับก็คือภาพของตัว BLA นะครับเพราะเราเชื่อว่าตัวการที่ตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยทั้ง10ปี5ปีตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะซึ่งก็คงได้ประโยชน์จากของทาง BLA นะที่ได้ประโยชน์ที่สูงขึ้นหลังจากที่เมื่อไตรมาสก่อนๆนะก็มีการตั้งสำรองนะเพราะว่าผลตอบแทนนั้นทางที่ปรับลดลงนั้นตัวหนึ่งก็คือ BLA ครับส่วนกลุ่มที่สองนะครับเรายังคิดว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะแต่ว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ในขนาดนี้มันเหมือนกับว่ามันยังไม่ถูกเท่าที่เราพอใจนะครับก็มีเป็นแค่ตัวเดียวนะครับที่นำต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตัวของธนาคารกรุงเทพนะปัจจุบันเนี่ยการเทรดอยู่ที่ 0.8 เท่าของมูลค่าดำเนินการหรือไพ่เปิดบุ๊กนะครับซึ่งอยู่ที่ลบ 1.4 นะครับก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของฟันโฟนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ออกแข่งกันนะครับถึงแม้จะต่ำก็ตามตอนนี้ก็เหมือนจะซื้อสะสมแต่ว่าซื้อสะสมมากกว่าคือธนาคารกรุงเทพนะอีกตัวนึงก็คือ KTB นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็เขามีไพ่เปิดบุ๊กนะครับ0.9 เท่าโดยประมาณนะครับซึ่งถ้ามองตรงนี้นะครับ KTB ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะแต่ว่าลักษณะของการทยอยซื้อมากกว่านะแต่ว่าถ้าเราจะชอบนะครับยังชอบที่ของประกันชีวิตมากกว่าธนาคารพาณิชย์ครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนบอกว่า BLA วันนี้เป็นยังไงบ้าง BLA นั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะหรือว่า 2.35% ท่ามกลางตลาดหุ้นที่ผันผวนนะคะวันนี้ปิดไปที่43.50 บาท BBL ปิดไปที่163 บาทค่ะปรับตัวลดลงไป 0.91% นะคะในขณะที่ KTB นั้นปรับลดลงไปประมาณ 2.86% นะคะปิดไปที่17 บาทค่ะค่ะซึ่งคุณพดลเขาบอกว่าพรุ่งนี้หุ้นน่าจะลงได้ต่อด้วยนะวันนี้มี1ตัวเลขมาฝากกันทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity บอกว่าแนวรับในวันพรุ่งนี้น่าจะไปที่1,380 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1,435 จุดค่ะค่ะบรรยากาศการซื้อขายในฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะคงจะได้ติดตามมาฝากกันเดี๋ยวช่วงต่อไปด้วยทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะพอทิศทางของตลาดหุ้นไทยร่วงหนักๆแบบนี้ในช่วงของสัปดาห์ก่อนหน้าดูไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าเงินบาทยังคงแข็งค่าแต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยนั้นอ่อนค่ามานะคะชนระดับนะคะเรียกว่าใกล้จะชนระดับ35 บาทแล้วนะคะวันนี้เปิดตลาดเช้าก็อ่อนมาอยู่ที่34.85 บาทถึง86 สตางค์แล้วล่ะค่ะในขณะที่ปิดตลาดเย็นนะคะอ่อนค่ามาปิดที่34.95 ถึง 96 สตางค์สาเหตุที่กังวลเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนของนักลงทุนต่างชาตินั้นอยู่ที่35.50 บาทนะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเงินบาทอ่อนค่ามาเรื่อยๆมันจะไปทำให้โอกาสการสร้างกำไรของเขาหรือว่ากำไรที่เคยมีเนี่ยน้อยลงไปยิ่งเป็นปัจจัยกดดันทำให้มีโอกาสขายหุ้นไทยเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่ทิศทางของค่าเงินเยนกันบ้างไปดูค่าเงินเยนนะคะวันนี้ค่าเงินเยนนั้นปิดตลาดไปที่ 102.1 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินยูโร 1.1225 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันพรุ่งนี้นะคะประเมินเอาไว้ค่ะอยู่ในกรอบ34.80 บาทถึง35.10 บาทค่ะมาดูกันที่ตลาดทองคำบ้างนะคะวันนี้ค่ะมีการปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่ายังถูกกดดันจากความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นประธานของเฟดใน2สาขาเลยนะให้ความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงเดือนกันยายนค่ะกดดันให้ราคาทองคำวันนี้นะล่าสุดตลาดโคเมกมีการปรับลดลงมาค่ะ 0.46% นะคะยังอยู่ที่ 1,328 เหรียญขณะที่ราคาทองคำบ้านเราวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะตอนเปิดตลาดมาแต่ว่าระหว่างวันบวกขึ้นมาได้50 บาทค่ะส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อ 21,900 บาทขายออก 22,000 บาทนะคะขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อ 21,512 บาทขายออกที่ 22,500 บาทค่ะตรวจสอบราคาทองคำกันต่อเลยนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ำคืนนี้ค่ะอยู่กับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะดูเหมือนว่าความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาปกคลุมตลาดนะคะเรามองทิศทางของทองคำจากปัจจัยเหล่านี้ยังไงบ้างคะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ากระแสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐยิ่งมีแนวโน้มที่จะขึ้นเร็วเท่าไหร่ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะมากดดันให้ทองคำมีการอ่อนตัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยมีในส่วนของประธานเฟดในดินิตล็อกฮาร์ดนะครับเป็นเฟดสาขาแอตแลนตาก็มีการออกมากล่าวในลักษณะที่สอดคล้องกับประธานเฟดบอสตันในโลเซนเจนะครับว่าหากธนาคารกลางสหรัฐยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันสั้นเนี่ย
ปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มร้อนแรงมากเกินไปแล้วก็อัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะสนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับพอมีข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยออกมาก็กดดันให้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงแล้วก็ไปดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนะครับขณะที่ในส่วนของคืนนี้ราวๆประมาณเที่ยงคืนยังมีการจับตาดูนักลงทุนในฝั่งตลาดทองคำเพราะว่าจะมีนางราเอลเบอร์นาร์ดนะครับเป็นประธานเฟดอีกท่านหนึ่งซึ่งนางราเอลเนี่ยเป็นประธานเฟดที่ค่อนข้างจะใช้นโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายมาโดยตลอดซึ่งถ้ามีความเห็นสอดคล้องกับประธานเฟดท่านอื่นๆที่ออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คิดว่าอาจจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของการอ่อนตัวลงมาของราคาครับเรามองกรอบราคาทองคำในช่วงนี้ยังไงบ้างคะคุณบรูคะที่บอกว่าน่าจะมีการอ่อนตัวลงมาค่ะในระยะสั้นนะครับเราอยากให้จับตาดูในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 1,321 ถึง 1,317 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับซึ่งระดับ 1,321 เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหากราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเรายังประเมินว่าโอกาสที่ราคาจะมีการรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,333 1,339 ยังมีนะครับแต่ว่าเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเริ่มเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวน์นะครับจะเห็นว่าพอราคามีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นยังมีแรงขายที่ค่อนข้างมากสลับออกมาดังนั้นเนี่ยหากการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นยังไม่พ้นระดับ1339ยังแนะนำนักลงทุนทยอยแดกทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในขณะที่หากราคาเกิดหลุดโซนแนวรับบริเวณ 1,317 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮชออนในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะต้องชะลอออกไปใกล้ๆระดับ 1,303 ถึง 1,305 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮชออนซึ่งอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำได้เหมือนกันครับค่ะมามองกันที่ประเด็นของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กันบ้างเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะตอบโต้กับกรณีดังกล่าวมันพอจะเป็นปัจจัยช่วยทำให้บรรยากาศการซื้อขายของทองคำที่อาจจะประเมินข่าวร้ายเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้างไหมคะครับประเด็นดังกล่าวถือว่าน่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเกาหลีที่ทางเกาหลีเหนือมีการทดสอบในส่วนของอาวุธนิวเคลียร์ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทดสอบนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งสหรัฐออกมาประเมินว่าในส่วนของความรุนแรงเนี่ยมากกว่าที่ทางเกาหลีใต้ประเมินเอาไว้ 2-3 เท่าทีเดียวแล้วก็ดูจากท่าทีของทูตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทูตญี่ปุ่นทูตเกาหลีใต้และก็ทูตจีนเนี่ยมีความเปลี่ยนตัวในการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งนี้ค่อนข้างมากทางสหรัฐเองก็มีการประกาศที่จะมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงสัญญาณรูปภาพทั้งนี้เนี่ยตลาดยังคงจับตาดูอยู่ว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีจะมีความรุนแรงหรือพัฒนาการไปในทิศทางเลวร้ายมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหากมีความรุนแรงหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานลงแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับคู่ลูกค้าข้ามฝั่งมาที่เซฟ50บ้างค่ะเราประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้ยังไงบ้างคะตัวเซฟ50 Index Future นะครับวันนี้ยังเป็นอีกวันนึงที่ยังมีการปรับฐานลงค่อนข้างแรงของตัวดัชนีนะครับจะเห็นค่อนข้างชัดว่าในภาคเช้าเนี่ยดัชนีมีการปรับลงมารอบหนึ่งแล้วก็มีการรีบาวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นแต่ว่าพอมีการรีบาวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นเนี่ยก็มีแรงขายกดลงมาจนดัชนีติดตลาดทำนิวโรใหม่ในภาคบ่ายแล้วก็ปิดตลาดในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับส่วนหนึ่งยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์หรือสภาพการลงทุนจากปัจจัยภายนอกประเทศตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในยุโรปรวมถึงสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ปรับหรือปิดตลาดกันในแดนลบนะครับที่ทางราคาน้ำมันตลาดโลกยังมีการอ่อนตัวลงขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังคงสร้างความเสี่ยงในการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงดังนั้นเนี่ยเราประเมินว่าในระยะสั้นอาจจะต้องจับตาดูการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของดัชนีนะครับว่าในส่วนของแนวรับระดับ889จะมีการตั้งฐานหรือมีการรีบาวด์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีการรีบาวเกิน15ถึง20จุดเนี่ย
เราประเมินว่าอาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่มีแรงขายออกมาชะลอตัวลงแต่ว่าถ้ามีเป็นลักษณะของการรีบาวในระยะสั้นและเกิดแรงขายกดในลักษณะของวันนี้อีกโอกาสที่จะหลุด889แล้วก็ไปหาแนวรับสำคัญที่ระดับ877ยังมีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นลักษณะของการขายตามเพราะว่าถือว่าค่อนข้างเสี่ยงอาจจะรอจังหวะที่ดัชนีมีการรีบาวหรือมีการดิบตัวขึ้นแล้วค่อยเปิดสถานะขายนะครับโดยแนวต้านย่อยเราประเมินไว้ที่ระดับ904แล้วก็แนวต้านสำคัญเนี่ย เป็นจุดที่เขาหลุดลงมาวันนี้ก็คือ914ถ้ายังไม่พ้นในส่วนของระดับ914เนี่ยเรายังประเมินว่าเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวการถือสถานะขายถือว่ายังคงได้เปรียบครับค่ะชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการลงทุนในหุ้นกับทองคำช่วงนี้ต้องระวังนะเขาบอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปถ้าไม่ไหวก็ถอยออกมาก่อนก็ถือว่าเป็นช่วงของนักลงทุนที่ใจกล้าจริงๆนะคะหรือว่ามีเงินทุนหนาๆถ้าหากว่าจะเข้าไปทยอยช้อนเนี่ยก็ค่อยๆแบ่งนะคะแบ่งออกเป็นทีละไม้นะคะเริ่มจากซื้อน้อยๆก่อนแล้วก็จะได้มีการเฉลี่ยต้นทุนลงมาให้มีความปลอดภัยตามสถานการณ์ตลาดหุ้นที่อยู่ในช่วงขาลงละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเนื้อหาดีๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร